ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำพี่เจโปพี่เจโปเด็กๆเอา iPad ถ่ายติดมนุษย์ต่างดาวมาด้วยดูสิแจ๋วอ่ะเอาทูบมาเอาทูบมาเอามาทำไมอ่ะพี่เจโปจะขอหวยเหรอเอามาปาดหน้าศพมึงไงไอ้เหี้ยโอ้พี่เจโปแต่งตัวหล่อเชียวจะออกไปไหนเหรอไปเที่ยวไอ้ซิลเขาชวนไปแล้วจะกลับกี่ทุ่มเหรอดึกอ่ะดึกเลยเที่ยงคืนเหรอดึกกว่านั้นอีกตีอะไรเหรอดึกเลยอ่ะตีหนึ่งเหรอตีสองเหรอตีสามเหรอกลับกี่โมงอ่ะตีหนึ่งห้านาทีเหรอตีสามหกนาทีเหรอตีอะไรเหรอตีหกเหรอตีเจ็ดหรือเปล่าไอ้น้ำไงสัสอุ้ยได้เวลาของหวานแล้วกินยองหยอดดีกว่ากินยองหยอดบ้าไปแล้วน้องเด็กจะกินจริงๆเหรอน่ะฮะทำไมอ่ะพี่หมีกินแล้วตายนั่นน่ะกินเข้าไปได้ไงจะตายได้ยังไงอ่ะฟังพี่นะพอเด็กกินเด็กก็จะอิ่มพออิ่มปุ๊บเด็กก็จะนอนพอนอนเด็กก็หลับพอเด็กหลับขโมยก็ขึ้นบ้านพอขโมยขึ้นบ้านเด็กก็ไปแจ้งความสิแจ้งความปุ๊บตำรวจเขาก็จับขโมยให้พอจับขโมยได้มันก็อาฆาตน้องเด็กแรกเด็กอาจจะไม่กล้าออกจากบ้านแต่นานๆไปเด็กก็ต้องออกอยู่ดีพอออกไปเจอขโมยที่ดักรออยู่มันอาจจะเอามีดไล่แทงน้องเด็กอาจจะรอดมาก็ได้แต่ก็มีแผลจากการถูกแทงใช่ไหมพอมีแผลไปโรงพยาบาลไม่ทันก็ติดเชื้อพอติดเชื้อแผลก็เริ่มเน่าพอแผลเน่าทีนี้ละต้องตัดขาทิ้งละพอตัดขาทิ้งเด็กก็กลายเป็นหมาพิการพอเป็นหมาพิการก็ทำงานลำบากขึ้นทำงานไม่ได้ก็ไม่มีเงินบ้านถูกยึดต้องออกไปอยู่นอกบ้านเป็นหมาพเนจรอาจจะต้องไปขายยาริมถนนอาจจะได้เจอพี่อีกทีก็ตอนนั้นแต่ก็นั่นแหละพอขายยาก็โดนจับก็ติดคุกติดออกมาก็ไม่มีงานทำประวัติไม่ดีก็ตกงานก็ไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินก็นอนริมถนนนอนใต้สะพานลอยเขตใครเขาไม่รู้เดี๋ยวเจ้าถิ่นเขาก็มาหาเรื่องหมันไส้เขาก็ยิงให้สุดท้ายเด็กก็โดนยิงหนังสือพิมพ์ลงข่าวหมาตัวเล็กถูกยิงตายดับอนาถใต้สะพานลอยโอ้น่ากลัวงั้นเด็กๆไม่กินแล้วอ่ะกลัวเยี่ยมเลยนี่ยังเหลือยองหยอดอีกกล่องนึงเอาไปทิ้งดีกว่าเฮ้ยกูจะกินเอามานี่อย่าเพิ่งทิ้งอย่ากินนะพี่เจโปพี่หมีบอกว่ากินแล้วตายนะเออกูอยากตายเอามานี่เฮ้ยอร่อยหวานเหลือต้องหลายเม็ดแบ่งเราว่างเงี้ย